ก็ลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอตาเกมเมอร์นะวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารีวิวเจ้าเมาส์ Logitech G502 นะครับผมเป็นเมาส์ที่ผมใช้ในการแข่งทุกรายการที่ผมแข่งสตรีมถ้าใครสตรีมถ้าใครดูสตรีมผมจะเห็นว่าผมใช้เมาส์ Logitech G502 ถามว่าทำไมเพิ่งมารีวิวนะครับคือผมซื้อมันมาประมาณ2เดือนได้แล้วที่เพิ่งมารีวิวเพราะว่าผมอยากลองใช้ก่อนว่าประสบการณ์ในการใช้มันรู้สึกยังไงเมื่อคือเมาส์เจ้าตัวนี้นะที่ผมใช้อยู่เมาส์ตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าของข้างในกล่องมันมีอะไรกันบ้างไปนี่คือหน้าตากล่องหน้าตากล่องจะประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยเรียบๆเขียนตรงนี้ว่าฮีโร่มันเป็น Logitech Hero แล้วก็ซิงค์ไฟนะน้ำหนักของเขาอยู่ที่121ป่ะใช่ป่าววะ121กรัมน้ำหนักของเจ้าเมาส์ Logitech G502 อยู่ที่121กรัมนะครับแล้วก็มีแถมแม่เหล็กตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยตัวถ่วงน้ำหนักแถมให้อีก5อันนะครับอันละ 3.6 นะครับก็รวมทั้งหมดประมาณ150ประมาณ150นะก็ด้านหลังก็จะเขียนเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนี่เห็นป่ะก็จะเขียนเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองแกะให้ดูครับวิธีการแกะง่ายๆเลยครับเราก็เพียงแค่เนี่ยมันจะมีคือถ้าซื้อตอนแรกๆมันจะมีตรงนี้ติดไว้เราก็แค่ตัดออกแล้วก็แกะมันออกเปิดออกมานะครับดึงออกมาจะเจอเจ้าพลาสติกที่มันห่อใส่เมาส์อยู่อย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันจะมีเมาส์ข้างในแต่เมาส์อยู่ตรงนี้ผมใช้เมาส์อยู่นะแล้วเราก็เปิดออกมาปุ๊บสิ่งแรกที่จะเจอก็คือคู่มือครับคู่มือจะอยู่ในร่องนี้คือเขาจะเจาะร่องไว้ให้พอดีมันจะมีคู่มือการใส่เหล็กเนี่ยวิธีการใส่ที่ถ่วงน้ำหนักเห็นไหมโอ้เหยียบผิดด้านคู่มือการใส่ที่ใส่ถ่วงน้ำหนักครับแล้วก็วิธีการต่อปกติเนี่ยเหยียบกูต้องชูด้านนี้ด้วยวะเนี่ยมันจะทำอย่างนี้วิธีการใส่เสร็จแล้วอันนี้มันเป็นอะไรคู่มืออะไรก็ไม่รู้นะคู่มือภาษาโอ้ช่างมันเก็บไปต่อไปเป็นสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์ Logitech ที่เขาแถมมาหน้าตาก็จะประมาณนี้ผมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็น thank you ขอบคุณนะครับที่ใช้ Logitech นี่คีย์เพย์เขาก็จะมีบอกผลิตภัณฑ์ของมันหลายๆอันนี่ผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างของเขานะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีที่ถ่วงน้ำหนักแถมมาให้นี่ที่ถ่วงน้ำหนักเห็นปะที่ถ่วงน้ำหนักเขาจะแถมมาให้ก็ข้างในมีเหลือ2อันละเพราะผมใช้ในเมาส์ไป3อันละโอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบลักษณะของตัวเมาส์กันอีกทีนะครับผมนี่นะครับหน้าตาเมาส์ก็จะเป็นทรงนี้ถ้าใครเคยใช้ G402 จะรู้ว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงครับหน้าตามันคล้ายๆ G402 เลยแต่แค่ที่มันต่างกับ G402 ก็คือราคาที่มันไอ้ละไม่ใช่ราคาดิฟังก์ชันเมาส์ในการกดเยอะกว่า G402 นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูข้างๆก็จะมีนี่อันนี้มันเป็นแถบเดี๋ยวผมถอดนี่ข้างๆก็จะเป็นไอ้นี่อะไรวะที่จับมันก็จะเป็นแบบเหมือนเนื้อมันจะเหมือนพลาสติกแต่มันเหมือนมีหนังหุ้มนะตอนเราจับเขาจะประมาณนี้ผมจับแบบนี้มือคือนิ้ว2นิ้วผมจะจับแล้วลงเห็นวิธีจับนี่คือสิ่งที่ผมจับอยู่ทุกวันจับอย่างนี้แล้วผมจะเอานิ้ว2นิ้วนี้ขึ้นวิธีการเล่นก็เล่นอย่างนี้นะส่วนด้านหลังก็นี่ด้านหลังก็เป็นที่ใส่เหล็กอะด้านหลังจะเป็นที่ใส่เหล็กอะเพื่อนดูผมเปิดออกมามันก็จะเป็นที่ใส่เหล็ก3อันแล้วมันจะใส่ด้านล่างได้อีก2อันใช่ไหมก็วิธีการใส่เก็บก็ง่ายๆเลยปุ๊บติดตอนดึงออกตอนใส่ปุ๊บอ้าวเขี่ยแม่งไม่ดูดเข้าไปนี่เรียบร้อยตรงก็จะมีที่แบบเป็นพลาสติกกันลื่นนะผมก็ใช้มา2เดือนสภาพมันก็จะแบบดูสมบุกสมบันนิดนึงนะครับต่อไปด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นจุดใส่มาโครมจะมีปุ่มสไนเปอร์ก็คือสมมติเพื่อนปุ่มสไนเปอร์ถ้าบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่าปุ่มสไนเปอร์คืออะไรสมมติเพื่อนเล่น DPI เมาส์อยู่ที่ 1,500 ใช่ไหมตอนเล่นสไนหรืออย่างเล่น PUBG อย่างเงี้ยบางคนเล่นคาอย่างเงี้ยสมมติเล่นM416 อ่ะเราเล่น 1,500 เพราะว่าตอนเราเอียงมันจะได้เอียงได้เร็วๆส่วนคาบางคนเล่นคาแต่ไม่อยากเล่นเอียงเร็ว
เพราะว่าตอนเราคลิกขวาสมมติถ้าเราเอียงเร็วเราอาจจะเลยเป้าปุ่มสไนเปอร์ก็คือสมมุติเราเซตสไนเปอร์เนี่ยห้าดีแพน500เรากดปุ๊บกดปุ๊บดีแพนมันจะวิ่งลงให้เหลือ500อ่ะถ้าไม่นึกเดี๋ยวผมเปิดไฟเดี๋ยวผมต้องต่อให้ดูนี่ดูนะอันนี้ไฟมันขีดเดียวคือผมตั้ง DPI ต่ำสุดหน้าจอเดสก์ท็อปเลยดูผมเพิ่มวิธีการเพิ่มง่ายๆเลยมันจะมีปุ่มข้างซ้ายแล้วกดเพิ่มอันนี้คือถ้าไปสุดอย่างนี้คือสุดแล้วสุดบนมันจะมีสุดบนอย่างนี้เต็มแล้วก็ถอยเห็นปะนี่วิธีการเพิ่มสมมติปุ่มสไนเปอร์ครับผมกดเฮ้ยข้างหน้ากูจะใช้สไนกดปุ๊บอ้าวเหี้ยเอาใหม่นี่นี่อ๋อนี่ผมเซตสไนเป็นอันบนสุดนี่สมมุติผมเล่นอันนี้คือ M4 สมมุติอันนี้ขีดแรกคือ M4 กดสไนปุ๊บเห็นมั้ยขึ้นไปข้างบนเลยเราเล็งปุ๊บเราก็กดไว้นี่มันก็จะตรงกับนิ้วโป้งพอดีถ้าเรานี่ๆกดปุ๊บแล้วก็เล็งกดทิ้งไว้แล้วก็เล็งยิงเสร็จปล่อยโอเคกลับไปปุ่ม M4 ถามว่าช่วยไหมก็ช่วยนะก็สำหรับคนที่แบบแต่ผมมันไม่ค่อยได้ใช้เพราะผมไม่ค่อยเล่นสไนถ้าใครดูสตรีมผมจะเล่นแค่ปืนเคาะนะต่อไปปุ่มนี้ก็เป็นมาโคเหมือนกันเราจะเซตมาโคก็ได้ว่าจะเป็นมาโคอะไรนะแต่ปกติมันจะเป็นแบ็คฟอร์เวิร์ดกับอีกอันหนึ่งอ่ะแบ็คกลับมาผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยปุ่มนี้ต่อไปข้างบนนะข้างบนหน้าตาเมาส์จะประมาณนี้ผมถอดเมาส์ไฟมันจะมีไฟตรงโลโก้โลจิเทคตรงนี้นะแล้วก็มีตรงไอ้อันหนึ่งตรงไฟที่เราวิ่งเมื่อกี้มันจะมีประมาณ2จุดซิงกันได้มาเริ่มกันที่อันนี้ปุ่มความสัมผัสนะผมว่ามันคลิกแบบคลิกคือแบบผมว่ามันแบบคลิกเบานะคลิกเบากว่าเมาส์ตัวก่อนที่ผมใช้นะครับถ้าใครสงสัยว่าเมาส์ตัวก่อนผมใช้แล้วผมใช้คอร์แซร์ MP55 นะก็ผมว่าฟีลลิ่งก็นี่คือใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากออกแรงเยอะนะต่อไปก็ส่วนของสกอร์นะครับสกอร์สำหรับคนเล่นเอเปกเลยผมบอกเลยบางคนที่มันเล่นอะไรของมันไม่รู้อย่างน้องผมมันเล่นเอเปกกันอ่ะมันบอกว่าพี่เนี่ยโคตรโกงเลยนะพี่ที่มันหมุนแบบไม่มีวันหยุดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่มันมีปุ่มอย่างเงี้ยเนี่ยปุ่มให้ดูปุ่มตรงนี้สกอร์เนี่ยเรากดทีนึงปุ๊บมันก็จะวิ่งรัวกดทีนึงก็เป็นการดันไปกึกอันนี้เป็น G9 นะเป็นปุ่มมาโคอีกอันนึงครับมาโคในปุ่มนี้ถ้านับรวมที่จะตั้งได้นะจะมี1ปุ่ม2ปุ่ม3ปุ่ม4ปุ่ม5ปุ่ม6ปุ่ม7ปุ่ม8ปุ่ม9ปุ่ม10ปุ่ม11ปุ่มนี่กดตรงกลางได้สามารถกดซ้ายขวาได้นะเนี่ยลากซ้ายขวาได้แต่ผมว่าไม่เหมาะกับการใช้มาโครนะส่วนตัวนะครับถึงผมใช้มาประมาณ2เดือนนะสำหรับเมาส์เจ้า Logitech G502 นะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้มันเป็นเมาส์สำหรับเหมาะกับคนมือใหญ่แบบผมนะมือใหญ่แล้วก็คนที่คือถ้าคนจะเล่นน้ำหนักเบาแล้วแบบถ้าแบบสะบัดอย่างเงี้ยทั้งวันอ่ะมันเหนื่อยคือมันเมื่อยถ้าเราเล่นทั้งวันอ่ะไงก็เมื่อยผมบอกเลยแล้วก็ถ้าจะซื้อมาเพื่อเล่นเลยก็ต้องปรับตัวกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวผมให้ดูเมาส์เมื่อก่อนที่ผมเคยเล่นแล้วกันแป๊บนึงนี่เมื่อก่อนเมาส์ตัวแรกมันคือเมาส์ e-sport ตัวแรกของผมที่ผมซื้อนะในราคา700บาทนี่คือเมาส์ Lambo X39 เอาคีย์บอร์ดเลยป่ะมาเมื่อกี้เผลอตัดคลิปออกเราเลยพูดคนเดียว10นาทีนะครับนี่คือเมาส์ที่ผมใช้นะเป็นเมาส์ Lambo PB ที่เคยแข่ง PBIC เมื่อก่อนผมก็ใช้เมาส์นี้ทรงมันจะเหมือน Sovi ก็คือเมาส์ e-sport ส่วนใหญ่ก็จะเล่นประมาณนี้เนี่ย feeling ที่ผมใช้นะกับอันนี้ราคาถามว่าต่างกันเยอะไหมต่างกันแบบราคาเมาส์ G502 ซื้อเมาส์นี้ได้ประมาณ3ตัวราคามันจะตกที่ G502 ตอนที่ผมซื้อนะผมซื้อมาตอน 1,500 มันลด 1,000 จาก 2,590 เหลือ 1,500 ผมก็เลยซื้อมันมากับอันนี้ราคาประมาณ7,600มั้งไม่เกินนี้หรอกผมให้นะเต็มที่ไม่เกิน6,700หรอกถามว่าทำไมมันถึงแพงราคาแล้วต่างกันขนาดนี้หนึ่งเลยคือวัสดุอันนี้จะเป็นพลาสติกแต่ผมชอบฟีลลิ่งของ Lambo มากกว่านะอารมณ์แบบถ้าผมจะใช้เปลี่ยนนะคงเปลี่ยนเป็น Sovi อ่ะอารมณ์มันทรงเดียวกันมันยิงง่ายจับสบาย Logitech จับ1เลยคือคุณต้องไปปรับความจับใหม่ Logitech มันจะเป็นเมาส์ทรงอวกาศทรงที่ผมเรียกกับเพื่อนในสตรีมนะผมจะบอกทรงอวกาศพี่ปามใช้ไปได้ไงมันคือทรงอวกาศผมก็บอกไว้ว่ามันแล้วแต่คนชอบอ่ะเว้ยก็ส
สำหรับผมชอบเมาส์ทรงโอกาสนะก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของไดเวอร์มันต่างกันอยู่แล้วครับเมาส์แพงกับเมาส์ถูกผมยอมรับว่าเมาส์ถูก RGB อาจจะสู้เมาส์แพงไม่ได้เพราะเมาส์แพงเขาไม่ได้เน้น RGB เขาเน้นเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานให้ผู้ใช้งานได้ใช้ได้ดีที่สุดนะผมว่าต่างกันที่1 DPI เลย DPI ของเมาส์ดัมโบปรับได้แล้ว250นะครับก็คือเริ่มที่0 250 500 750 1,250แล้วก็บวกทีละ250ว่ากันไปส่วนเมาส์ Logitech นะมันจะปรับได้ตาม DPI มันจะปรับได้ทีละ50เฮ้ย50ป่ะ100นึงเออเริ่มที่0 100 200 300อันนี้ก็คือสำหรับบางคนที่แบบไม่อยากไปปรับในเกม Logitech ก็เขาก็คิดค้นมาแล้วว่าสำหรับคนที่ไม่อยากไปปรับในเกมนะมันเขาคิดค้นมาแล้วว่าแบบสมมุติคุณโหลด Apexโหลด PUBG มันจะสแกนหาเจอเลยพวกเกมดังๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเกมไม่ดังมันเจอไหมอย่าง World Warzone อ่ะเจอเกมใหม่อ่ะเจอโหลดปุ๊บมันเจอเลยว่าเกมนี้คือถ้าคุณเข้าเกมนี้ไปมันจะปรับ DPI ตามที่คุณเคยเซตเอาไว้ให้แล้วแต่คุณออกเกมปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็น DPI หน้า Desktop นะอันนี้คือข้อดีของเมาส์แพงนะผมว่าถามว่าทำไมพี่มารีวิวตอนนี้ผมใช้ประมาณ2เดือนละ3เดือนนะเต็มที่เลยใช้มา3เดือนที่ผมรีวิวเพราะผมจะเปลี่ยนเมาส์แล้วครับผมจะไม่ได้ใช้ Logitech G502 อีกต่อไปนะครับส่วนเมาส์ที่ผมจะเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็น Logitech ใช้ Logitech เหมือนเดิมครับแต่ใช้เป็นตัว G Pro Wireless นะครับใช้เป็นตัวท็อปสุดเลยของมันนะครับก็รอดูในสตรีมแล้วกันนะครับว่ามันจะผลออกมาในการเปลี่ยนเมาส์ผมมันจะดีหรือไม่นะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวเจ้าเมาส์ Logitech J502 นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส่วนใครอยากซื้อนะผมจะทิ้งลิงก์ให้แต่เป็นลิงก์ของร้าน JAB นะครับเพราะว่าง่ายต่อการสั่งเพราะว่าเพื่อนๆสั่งครบ3ชั่วโมงเขาจะส่งภายในไม่เกิน3ชั่วโมงเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับโอเคก็ส่วนเมาส์ใหม่ของผมคือ Logitech G Pro Wireless ถ้ามันมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวก่อนโอเคนะรอบนี้ผมจะรีวิวก่อนใช้อาจจะใช้วันหนึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูในสตรีมได้เลยน่าจะได้ประมาณอาทิตย์หน้านะก็สั่งไปแล้วโอเคถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ตามไปดูผมในไลฟ์สตรีมได้ใน Facebook เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสตรีมประมาณ 18:00 นเกือบของทุกวันนะครับถ้าวันไหนหยุดก็จะสตรีมตั้งแต่บ่ายๆเลยโอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่วยกดติดตามเพจของผมให้มาถึง300 follow นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับถ้าขอให้เพื่อนๆอยู่กับผมไปกันอีกยาวนานนะครับเรื่องดูสตรีมของผมไปอีกถ้าไม่มีเพื่อนๆก็จะไม่มีผมในวันนี้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย